นไปขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับกลับสู่รายการของเราอีกครั้งนึงครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับวันนี้ผมอยากแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับร้านร้านหนึ่งนะซึ่งจริงๆแล้วสุดยอดมากๆเลยสำหรับอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายบำรุงร่างกายของเราครับร้านนี้จริงๆแล้วต้นกำเนิดมันจริงๆนะการทำแบบนี้มาจากบราซิลแต่คนที่จะมาอธิบายให้เรารู้เรื่องได้อย่างจริงๆแล้วว่าอาหารนี้คืออะไรและอย่างไรเนี่ยวันนี้พร้อมอยู่แล้วอยากให้ท่านผู้ชมพบกับเขาเลยครับครับคุณวิสรุตมหิทธิวานิชาจากร้านมาคายอาซาอิแอนด์ซูเปอร์ฟู้ดบาร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิสรุตสวัสดีครับคุณเล่นชื่อแบงค์ครับน้องแบงค์น้องแบงค์คุณวิสรุตขอบพระคุณมากๆที่มาร่วมรายการกับเราก่อนอื่นเราต้องอธิบายให้ท่านผู้ชมทราบซะก่อนว่าจริงๆมาคายอิอาซาอิแอนด์ซูเปอร์ฟู้ดบาร์อยู่ที่ไหนตอนนี้มีอยู่4สาขาครับผมสาขาแรกอยู่ที่อโศกสุขุมวิท23แล้วก็อยู่ที่ช่องนนทรีครับผมแล้วก็ที่อารีและพารากอนครับที่แต่ละที่ดีๆทั้งนั้นเลยผมเลยถามว่าคุณขายอะไรขายเป็นอาซาอิครับคือนำเข้ามาจากบราซิลเป็นรูปแบบอะไรคืออาซาอิเป็นเบอร์รี่จากต้นปาล์มครับที่เห็นอยู่นี่หรือเปล่าใช่ๆๆแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมครับผมบอกนิดนึงก่อนร้านนี้ที่พิเศษมากๆเลยนี่คือเบอร์รี่จากต้นปาล์มซึ่งจริงๆแล้วมันมีคุณค่าพิเศษทางอาหารอย่างสูงมากๆให้ประโยชน์มหาศาลเลยนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซเลบริตี้ก็ตามดาราก็ตามคนที่ออกกำลังกายก็ตามในเมืองนอกเขากินกันทั้งนั้นทั่วโลกครับทั่วโลกแต่ที่สำคัญคือคุณวิสรุตเนี่ยบอกว่าจะทำเองไปเอาสูตรมาเองก็ได้ไม่เอาครับบอกว่าไม่ได้ต้องเอาคนบราซิลมาทำจริงเพราะนี่มันจะบราซิลไปหุ้นกับคนบราซิลครับครับชื่อคุณอะไรครับคุณมาคัสครับคุณมาคัสนะครับไปหุ้นนี่หุ้นของเขาครับสวัสดีครับมาคัสฮัลโหลนั่นแหละฮะนี่แหละนะฮะมาจากบราซิลจริงๆแล้วมาทำอาหารชนิดนี้ตอนนี้เป็นอาหารที่ฮิตมากๆอยู่เลยในประเทศไทยนะกำลังฮิตมากๆเลยแล้วก็คนที่ออกกำลังกายหรือคนที่อยากให้ร่างกายตัวเองมีสุขภาพที่ดีกำลังกินกันอยู่ครับตอนนี้ผมจะจัดงานผมจะจัดครัวคุณต่อย Expo 4-4จะมีด้วยใช่ไหมเพราะเรามีนานาชาติแน่นอนผมต้องเอาของที่ดีที่สุดไปใส่ไว้ในงานด้วยเลยอยากให้ร่วมเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยว่าวิธีการที่เขาทำกันอย่างไรคุณวิสรุตพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วเชิญชมครับท่านผู้ชมครับนี่คือที่ร้านของเขาและนี่คือทั้งหมดของเขานะครับนี่ทั้งหมดที่จะใช้ใส่ลงไปเดี๋ยวมีอะไรบ้างเริ่มต้นจากอันนี้เป็นถั่วลิสงนะครับอันนี้เราทำเป็นพีนัทบัตเตอร์แบบโฮมเมดอ่าฮะนะฮะถั่วลิสงนะท่านผู้ชมแต่มาทำเป็นเนยถั่วไงใช่ก็เรียกพีนัทบัตเตอร์ใส่ถั่วลงไปใส่น้ำมันถั่วลิสงลงไปตีมันนะท่านผู้ชมมันจะกลายเป็นอย่างนั้นเลยหลังจากนั้นเอาอะไรใส่ลงไปอันนี้ก็คือเป็นอาซาอิที่เรานำเข้ามาครับไอ้นี่ตัวอาซาอิที่พูดเนี่ยนะแล้วใส่อะไรลงไปอีกอันนี้เป็นผลไม้แช่แข็งต่างๆครับที่เรามีทั้งสตรอเบอรี่มีบลูเบอรี่มีกล้วยอะไรแช่แข็งหมดเลยแล้วปั่นเหรอใช่ครับปั่นปั่นให้มันเป็นอย่างนี้เลยใช่อยากให้เนื้อมันเป็นแบบข้นๆเหมือนไอติมอะไรเงี้ยครับรวมกันนี่ออกมาเป็นอาซาอิที่มันปั่นรวมกับผลไม้แล้ววางใส่ไว้ในถ้วยอย่างนั้นเสร็จแล้วจึงเอาตัดแต่งผลไม้มาแต่งหน้า uh-huh. ตามที่เราชอบได้เลยแล้วแต่ว่าผมเลือกได้ไหมเลือกได้ครับเลือกได้เลยอย่างมากแล้วแต่จะใส่บลูเบอรี่ใส่เกาตี้ใส่อะไรก็ได้ใส่ถั่วใส่อะไรก็ได้ลงไปอย่างนี้ใช่ครับผมแล้วก็ตามด้วยโฮมเมดพีนัทบัตเตอร์ครับโฮมเมดพีนัทบัตเตอร์เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดใช่ครับคุณเรียกอันนี้ว่าอาซาอิโบครับอาซาอิโบครับท่านผู้ชมครับมันมหัศจรรย์มากๆเลยที่ว่ามันทำเนี่ยไม่ได้มีความยุ่งยากเลยแต่ที่มันยุ่งยากจริงๆเลยฮะยุ่งสุดๆเลยครับคือไออาซีเนี่ยฮะใช่เราไม่มีทางมีเลยครับครับกว่าจะสั่งมาจากบราซิลได้นะครับแล้วคนอื่นที่เขาสั่งมาเขาไม่ได้สั่งเป็นเนื้อสดอย่างคุณมาครับมันยากกว่าตั้งเยอะนะเขาสั่งมาเป็นผงแต่คุณนี่เอาเนื้อสดๆมาเลยใช่ครับทำไมอ่ะคุณต้องทำอะไรให้ยุ่งยากหรือไงคุณเป็นอะไรผมโมโหแล้วนะครับเนี่ยมันเพราะอะไรเพราะว่าอยากให้เนื้อมันข้นอะไรเงี้ยและรสชาติที่จริงๆแล้วแบบอยากให้ทุกคนได้ทานดูอะไรเงี้ยรสชาติชัดเจนผมถามประโยชน์มันมีประโยชน์ยังไงบ้างคือเขามีแอนตี้ออกซิเดนที่สูงมากแอนตี้ออกซิเดนที่สูงมากใช่แก่ช้าไว้ง่ายใช่ใช่ช่วยเรื่องผิวมันเหมาะกับคุณมากดีมากผมรู้จักผมเป็นบราซิลบ่อยอาริกาโตไม่ใช่ไม่ใช่อะไรญี่ปุ่นอะโอเบริกาโตโอเบริกาโตโอเบริกาโตโอเคอ่ะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแอนตี้ออกซิเดนสูงใช่ครับแล้วก็พวกน้ำมันดีอะไรเงี้ยพวกอเมก้า369ก็สูงครับคือจริงๆมันเป็นอาหารที่ให้พลังสูงมากเพื่อเอาไว้การออกกำลังกายใช่กินก่อนหรือหลังออกกำลังกายได้ทั้งหมดเลยครับได้ทั้งหมดเลยใช่ครับมันให้แคลอรี่สูงไหมก็สูงเหมือนกันครับเหมาะกับการออกกำลังกายใช่ครับครับแล้วมันจะสะสมกลายเป็นไขมันในร่างกายไหมไม่ครับช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลอะไรอย่างงี้ด้วยนี่มันสำคัญตรงนี้ต่างหากคือมันไม่ได้สะสมเป็นไขมันแต่โอ้โหนี่เอากันใหญ่เลยครับลด
าติอะฮะรสชาติมันรสชาติดีหรือไม่ดียังไงคือถ้าตัวของเขาเองเนี่ยมันจะออกรสอมเปรี้ยวนิดนึงใช่ครับแต่ว่าเรามาปั่นกับผลไม้อื่นๆเพื่อให้ทานง่ายใช่ผมขออนุญาตหน่อยนะฮะคุณยืนอยู่ตรงนี้นะคุณชินนะครับอร่อยมันเป็นคลีนฟู้ดมันเป็นเฮลตี้ฟู้ดเดี๋ยวก่อนมันเป็นคลีนฟู้ดเฮลตี้ฟู้ดก็จริงแต่มันอร่อยอร่อยอ่ะคือถ้ามันไม่อร่อยจะบอกเลยว่ามันไม่อร่อยคือกินไม่ได้อ่ะแต่มันอร่อยมากของผมนี่มันมีเบอร์รี่แบบโอ้โหเต็มๆอร่อยครับใช่ครับไอ้สีม่วงๆนี่คือตัวมันเลยใช่ไหมใช่ครับอาซายนี่นะใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวนะอาซาอีมันมีความซ่านิดๆอยู่ในปากป่ะนี่เหรอก็เหมือนอาจจะเป็นไปโดนผลไม้เออไปโดนอย่างอื่นมากกว่าอาซาอีมันไม่มีหรอกแต่กินแล้วมันรู้สึกกินรู้สึกว่ากินเสร็จแล้วรู้สึกสุขภาพดีเอาจริงๆนะคนไทยอาจจะกินหลากหลายแต่ถ้ามีสักครั้งหนึ่งนะครับประมาณสักสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งเนี่ยผมว่ามันเวิร์กเพราะตอนนี้เขานิยมกันท็อปปิ้งนี่ใส่อะไรก็ได้ตามที่เราต้องการใช่ไหมทันโทษนะอย่าหาว่างงี้เลยอย่างเงี้ยถ้วยอย่างงี้ขายอย่างงี้จริงๆใช่มั้ยถ้วยเท่าไหร่ประมาณเนี่ยคือถ้าเป็นถ้วยอย่างเงี้ยประมาณ360บาทถ้าอย่างนั้นนะไซส์ใหญ่ๆถ้าอย่างเงี้ยเล็กๆเงี้ยถ้าไซส์เล็กเนี่ย160บาทแล้วก็230บาทน่าลองมากเลยนะครับเป็นความสุขที่จะได้ลองเลยนะไปได้ตาม4สาขาที่พูดถึงนะครับและที่แน่ๆไปได้ในงานของเรานะครับครัวคุณต่อ Expo ซีซั่นที่อยากแนะนำให้ท่านผมได้รู้จักกับสิ่งที่แตกต่างสุดยอดจำผู้ชายคนนี้ไว้ดีๆนะฮะคนนี้ชื่อวิศรุตจำคนโน้นให้ดีๆนะคนโน้นฮะคนโน้นชื่อมาคัสท่านผู้ชมจำไว้นะเขาเป็นคนแรก2คนนี้นะที่นำอาหารชนิดนี้มาสู่ประเทศไทยเราให้เรารู้จักกันด้วยเนื้อสัมผัสอันสมบูรณ์แบบนี้ผมอยากจะเรียกชื่อเมนูเขาอีกสักทีหนึ่งแต่ก็พูดไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่นะเมนูคุณชื่ออะไรนะครับอาไซโบครับอาไซโบต่อไปนี้เราจะรู้ไปไหนฉันกินอะไรมาอ๋อกินอาไซโบแล้วเธอไปกินที่ไหนอ่ะท่านสยามพารากอนสยามพารากอนชั้นจีร้านเขาชื่ออะไรนะอ๋อร้านเขาชื่อยากเธอไปหน่อยก็เจอชื่อมาคายอาไซแอนด์ซูเปอร์ฟู้ดบาร์วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวิศรุตขอขอบคุณมาคาอิอาเซอิแอนซูเปอร์ฟู้ดบาร์ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของคุณเหรอไม่พวกบราซิลอ๋อเหรออ๋อเหรอเพราะเล่นเซิร์ฟเพราะว่าบราซิลมันจะเป็นซันแอนด์แฟนฮะไม่เยอะขนาดนี้ใช่ไหมไม่เยอะไม่เยอะแค่นี้พอเนี่ยผมก็ทักผมตลอดเลยขอบคุณมากๆครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่แต่อย่าลืมไปพบเขาได้ที่คุณว่าคุณต่อย Expo ซีซั่น 4ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Expo ซีซั่น 4นะครับที่เดิมของเราเลยนะฮะที่เดิมพลาดเด็ดขาดเลยนะร้านดังๆทั่วไทยเลยมาดูกันว่าถ้าเกิดท่านไปท่านจะพบกับอะไรบ้างร้านค้าทุกร้านที่ออกรายการนะทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้ท่านมีความสุขอาหารความอร่อยความประณีตความตั้งใจราคาเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปปั๊บนะคุณต้องรีบไปก่อนอย่าพลาดเด็ดขาดนะฮะตั้งแต่เช้า 9:30 จนถึง 2:00 นะพบกับครัวคุณต่อย Expo ซีซั่น 4ท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรชี้เรื่องนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้